วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีจ้าน้องแมสวัสดีครับอาจารย์ครับเจอกันอีกแล้วครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับปากสว่างวันนี้นะครับมาเกาะติดทุกกระแสข่าวนะครับของวงการบันเทิงบ้านเราร้อนแรงสุดๆนะครับแล้วก็มีการถามเจาะลึกแถมแบบตรงประเด็นเลยนะครับคุณผู้ชมครับโดยการถามของพิธีกรปากสว่างของเราครับเราจะเจอกันทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นแบบนี้ครับอาจารย์ครับข่าวแซ่บๆนี่เยอะมากมายเลยใช่แล้ววันนี้ก็ดีใจนะที่ได้น้องแมนมาเป็นพิธีกรปากสว่างครับอาจารย์ปากสว่างจริงๆผมเหรอผมเหรอผมหรืออาจารย์อาจารย์สับพูดอะไรแบบคุมเครือคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์ทําผมแบบว่าโดนชาวเน็ตพูดถึงเยอะมากเลยนะจริงเหรอว่าไปว่าคุณพจน์อานนท์อย่างงู้นอย่างงี้เนี่ยไม่ต้องสนใจหรอกค่ะคุณพจน์อานนท์ต่างหากที่โดนว่าเรายืนหนึ่งเนาะมีแต่คนชมว่าแมนหล่อมากครับใบเตยพี่ขออนุญาตนะสำหรับช่วงแรกวันนี้นะครับเรามาสรุปข่าวบันเทิงที่ดังแล้วก็มีคนพูดถึงตลอดสัปดาห์กันดีกว่านะครับคุณผู้ชมก็มามีอะไรบ้างต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้วงการบันเทิงของเรานะมีแต่ข่าวเรื่องความรักรักรักเลิกเลิกอะไรเงี้ยกระจุงกระจิ้งอะไรอย่างนี้แต่ผมรักแล้วผมไม่เคยเลิกนะผมรักเดียวใจเดียวคุณกำลังจะแจกการ์ดคุณจะมีสายการ์ดอยู่แตกต่างกันเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าโสดแล้วฮอตจริงๆสำหรับหนุ่มพีทพัชระหลังจบความสัมพันธ์กับสาวแพทริเซียกรูดไปก็มีสาวๆอาสามาดามใจแถมยังส่งผลให้ธุรกิจเฟรนช์ฟรายขายดิบขายดีอีกด้วยทำเอาเจ้าตัวดีใจสุดๆส่วนที่มีแฟนๆตามเชียร์กับนางเอกสาววิกหมอชิตโบเมลดาหลังที่มีการแซวหยอกล้อกันไปมาใน IG นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ต้องถามไทยหลังอดีตคนรักถูกปล่อยภาพรัวๆทั้งกับไฮโซโน้ตวิเศษและหนุ่มหน้าใสเติร์ดละพัดหรือเติร์ดนายบายนายตนก็พอเห็นข่าวเรื่อยๆเพราะคนส่งให้ดูแต่พีทก็ไม่ขอยุ่งเพราะไม่ใช่เรื่องของตนแล้วพร้อมยืนยันไม่ได้เป็นคนปล่อยข่าวหลังมีชาวเน็ตบางกลุ่มจับผิดว่าตนพยายามแชร์อีกฝ่ายเอ้าจะเป็นยังไงเราไปฟังน้องพีทกันเลยค่ะพยายามกลับสู่สภาพปกติฮะเราก็ต้องพยายามใช้ชีวิตให้มันเข้าใกล้จุดๆเดิมให้เร็วที่สุดเรื่องดาวเรามาข่าวชาติของภาพบุ๋มนี้เราได้มีติดตามบ้างไหมหรือว่าไม่ดูเรื่องผ่านเลยทุกอย่างจะมีแต่คนส่งมาให้ฮะว่าแบบเอ้ยยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันก็สุดท้ายนะมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วมันของเรามันสิ้นสุดนะวันที่เราพูดไปแล้วจากกระแสดีที่ทำให้แฟนๆเราขายดีมากอันนี้ผมว่าต้องขอบคุณทุกคนที่มาดูมากๆผมเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้น้องโบเมลดาคือผมแค่เคยเจอเขาแบบผ่านๆครั้งเดียวเลยแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยก็เห็นเขามาคอมเมนต์ก็แบบก็ขอบคุณที่แบบแวะมาให้กำลังใจก็ดีไม่ได้สนิทเลยฮะคือเคยเจอแบบมันนานมากครั้งเดียวเลยโอกาสจะได้คุยกันไม่มีอะครับคือยังไงก็เป็นเพื่อนใช่ผมรู้สึกว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนที่แบบเราอยากจัดการตัวเองก่อนเราไม่ควรจะเป็นภาระใครกับเหตุที่ยังแฉไม่หยุดเลยว่าแบบเราเป็นคนปล่อยรูปเองบ้างเราส่งรูปให้เขาบ้างอะไรอย่างมันไม่ได้ประโยชน์อะไรที่ผมทำเลยผมก็ไม่ได้ชีวิตดีขึ้นจากการทำเรื่องแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแบบจะทำทำไมคนจับตาแบบหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จพี่แบบเดินร้องไห้กับบ้านอะไรอย่างจริงแล้วผมก็ไม่คิดว่าทุกคนจะเห็นนะผมก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็ปกติอ่ะผมว่ามันก็เป็นธรรมชาติเราก็เป็นมนุษย์ปกติเหมือนทุกคนมันแค่การงานอาชีพเราทั้งหมดก็เหมือนทุกคนทั่วไปอ่ะครับเราก็มีความเศร้าได้แต่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะอาจารย์บอกแล้วยังเด็กอยู่หล่อด้วยรวยด้วยใช่อาจารย์ไม่สนใจนะคะถ้ายังไงก็ต้องหาแฟนใหม่ได้แต่ที่สนใจอาจารย์อยากจะไปขอบัตรคิวซื้อเฟรนฟรายอ่ะอาจารย์มีฟันกินเฟรนฟรายได้อยู่แล้วครับปากจะไม่ได้เคี้ยวหมากนะเผื่อโชคดีนะคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะได้เป็นสไปซ์เซ็นทรัลก็ได้ใครจะรู้คะไม่แน่นะอาจารย์รีบไปเข้าแถวซื้อเฟรนฟรายค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเผื่อฟลุกนะคะข่าวต่อไปของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะครับออกมาเปิดใจแล้วสำหรับสาวมิ้นท์ชลิดาที่โดนโยงเป็นนางเอกกลิ่นหอมชวดวิวาครอบครัวไฮโซเบรกให้รอข่าวดีรอบ2ของพี่ชายก่อนงานนี้คนเลยพุ่งเป้าไปที่สาวมิ้นท์ชลิดากับหนุ่มภูผาที่ต้องรอให้หนุ่มสงกรานต์แต่งงานกับสาวแมทก่อนนอกจากนี้วันเกิดครบ26ปีหนุ่มภูผาก็เซอร์ไพรส์แบบหวานๆมีโอกาสเจอสาวมิ้นท์ก็ต้องถามกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นก็เห็นอยู่ตอนแรกอ่านก็แบบใครวะแล้วพออ่านไปคนเริ่มส่งมาเรื่อยๆแบบเฮ้ยแกแต่งงานไม่บอกโกรธแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ้าวเราแบบเฮ้ยเป็นมิ้นหรออะไรแบบเพราะว่าหลายๆข่าวก็เริ่มแบบเป็นชื่อใบสารแน่มิ้นส่งข่าวนี้ให้พี่ผาพี่ผาก็ถามว่าใครอะเธออะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบคือเขายังไม่รู้ตัวแล้วมิ้นก็บอกว่า
แล้วพี่ผับอ่านคอมเมนต์เขาก็บอกว่าเออเนี่ยคนคิดว่าเป็นเราอะอะไรเงี้ยนางก็ยังงงๆไม่ใช่แน่นอนค่ะแล้วก็ยังไม่ใช่ในเร็วๆนี้เรายังไม่อยู่ไวที่จะคุยกันเรื่องนี้ด้วยซ้ำไม่เคยเรื่องของเขาเป็นว่าไปถามเขาดีกว่าเพราะว่าแบบอยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนใกล้ชิดได้เจอกันแต่ว่าเวลาเจอกันเราไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวกันเลยก็คือคุยแต่เรื่องแบบจับจิบปาถะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็เซอร์ไพรส์แหละค่ะก็ดีใจเขาก็ทำเองมินก็ว่าเขาทำเขาน่าจะทำได้ดีกว่ามินด้วยเพราะมินไม่เคยทำเขาบอกว่าเป็นฝัดบราวนี่ซึ่งหนูก็บอกว่ามันแข็งมากมันไม่น่าจะเป็นฝัดก็ดีใจที่แบบวันนั้นคนที่เรารักทุกคนนะคะมาอยู่รวมกันไม่คิดว่าจะแบบเป็นเพื่อนหรืออะไรก็เขาแค่บอกว่าอยากพาไปร้านอาหารที่เปิดใหม่อาจารย์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีข่าวโคมลอยมีเว็บเพจแปลกๆชอบมาชงดาราให้ยุแยงตะแคงรั่วเยอะมากๆทำอะไรผมว่าต้องใช้วิจารณญาณนะครับผมใช่ๆแล้วก็ชอบใช้ชื่อเพี้ยนๆนะใช่อย่างสมมติเขาจะคอมเมนต์น้องใบเตยเขาก็ไม่กล้าอาจจะเขียนใบหนาอะไรอย่างนั้นหรือว่าอาจารย์ยิ่งแซ่บอะไรเงี้ยรายการปัดสว่างมีปัญหากับผู้กำกับพออีกแล้วแต่ความจริงไม่ได้มีอะไรไงก็ผมว่าให้ดูเป็นชิวๆไว้แล้วกันอย่าไปซีเรียสนะฮะให้กำลังใจพวกเขาดีกว่าข่าวต่อไปนะครับพี่เปิ้ลนาคอนครับเดือดแทนจูนครับเดือดแทนภรรยาจริงๆสำหรับหนุ่มเปิ้ลนาคอนกับปัญหาลิปสติกของจูนกสมาภรรยาสาวที่ผลิตออกมาขายแล้วแต่กลับถูกคู่แข่งทางการค้าไปบอกกับร้านอื่นว่าห้ามรับลิปสติกซองมาขายเนื่องจากได้ลิขสิทธิ์แล้วทำเอาสาวจูนเสียหายงานนี้ต้องไปฟังเจ้าตัวพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะการที่ใครก็ตามที่เวลาทำอะไรออกมาก็ตามมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วที่เราควรจะจดลิขสิทธิ์ที่พี่เปิ้ลออกมาพูดเนี่ยตอนนี้ก็คือมันมีเจ้าหนึ่งฮะที่จดแล้วก็อยู่ในระหว่างจดเนี่ยไปให้ตามพ่อค้าแม่ค้าตามร้านต่างๆบอกว่าเนี่ยจดลิขสิทธิ์แล้วนะห้ามรับคนอื่นถ้ารับมีความผิดทางกฎหมายพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่รู้เรื่องไงเขาก็ไม่กล้ารับเสียหายกันเป็นหลักล้านเลยฮะโมโหแทนภรรยาเพราะภรรยาก็บอกว่าพี่เปิ้ลปล่อยเขาไปเถอะก็เป็นในตามกฎหมายที่เขาดำเนินกันอยู่นะคะก็ไม่ใช่แค่เจ้าของเราก็มีพี่ๆคู่ค้าเช่นกันยี่ห้ออื่นอีกหลายเจ้าเขาก็ผลิตมาเหมือนกันแหละทุกคนอยากทำมาหากินหมดนะฮะอันนี้เราก็สู้เพื่อคนอื่นด้วยเกาหลีเขามีมานานแล้วพี่ต่างประเทศเขาทำกันมาแบบพี่เปิ้ลรู้ตัวใช่ไหมคือคนรู้ตัวรู้ตัวว่าใครนะฮะเรื่องค้าขายหน้าประจานเข้าใครออกใครทุกคนอยากทำมาหากินอยากทำธุรกิจศึกษากฎหมายให้ดีๆก่อนครับผมจริงไหมครับสำคัญมาข่าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับคุณผู้ชมครับพระเอกหนุ่มหล่อคุณเกรทวรินทร์ยังไงครับอาจารย์จากกรณีดราม่าของหนุ่มเกรทวรินทร์ที่กำลังคบกับคุณหมอออนอุมาซึ่งฝ่ายหญิงได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมเกรทเพื่อเป็นการขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันมาตลอดจนมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ดราม่าว่าทุกคนต่างรอคอยงานแฟนมีตติ้งแต่กลับมีเวลาไปหาหมอออนที่คลินิกล่าสุดหมอออนได้ควงแก๊งเพื่อนไปเที่ยวที่ภูเก็ตหลายคนก็อยากรู้ว่างานนี้หนุ่มเกรทไปด้วยหรือเปล่าเจอตัวหนุ่มเกรททั้งทีก็ต้องถามกันหน่อยละค่ะงานนี้มันก็เป็นการที่คุยกันตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็เพื่อนๆก็เข้าใจเพราะว่ามันเพิ่งมีคือการลงรูปไปหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เกิดเรียกว่าอย่างที่บอกที่เป็นข่าวมันมีเรื่องของความดราม่าของคนที่เห็นแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบหรืออาจจะรู้สึกเห็นด้วยอาจจะรู้สึกเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็มีหลากหลายจนก่อนหน้านี้มันก็เลยมีดราม่าก็เลยพอเราไปปุ๊บก็เลยคิดว่ามันควรที่จะอย่าพึ่งอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมก่อนมันไม่ได้เซฟตัวเองอย่างเดียวอะคือเซฟทุกๆคนด้วยมันเห็นชัดว่าเราแคร์ความรู้สึกของทุกๆฝ่ายจริงไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของผมเองหรือว่าจะเป็นตัวของคุณหมอหรือว่าตัวผมเองด้วยอะไรเงี้ยคือทุกครั้งที่อยากตอบก็อยากจะให้มันไปในจุดที่ทุกคนได้ยินแล้วแบบสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ตอบจากใจเราให้มากที่สุดมันออกมาจากความรู้สึกเราจริงๆอะแต่บางทีการเราต้องมีสติมากๆนะในการเรียบเรียงคำพูดหลายอย่างเพราะว่าบางทีพูดอะไรออกไปแล้วคนอาจจะไปตีความผิดมันก็เป็นการที่จะต้องให้เกียรติกันด้วยในเรื่องของหมายถึงว่าผมก็จะเข้าใจเขาในส่วนหนึ่งเขาก็ต้องเข้าใจผมในส่วนหนึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่เราจะต้องปรับแล้วก็ต้องจูนกันหล่อมากวางตัวลำบากก็ใช่คนหล่อประกาศไปเลยชัดเจนจะแต่งแล้วจบหมดเรื่องไม่มีใครสนผมประกาศตั้งแต่วันแรกแล้วประกาศเลยครับผมค่ะโอเคค่ะข่าวต่อไปค่ะอยากได้ใครผมก็ทำอย่างนี้อ๋อเหรอประกาศการจ้างได้ไหมโอเคโอเคโอเคนะครับข่าวต่อไปดีกว่านะครับผมนิชาครับแจ้งสถานะโตโน่แค่เป็นเพื่อนร่วมงานครับ
เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนลุ้นว่าเมื่อไหร่จะใช้คำว่าแฟนสักทีสำหรับสาวนิชากับหนุ่มโตโน่ภาคินมักมีภาพโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนคลับได้จิ้นกันอยู่บ่อยๆล่าสุดหลังฝ่ายหญิงเพิ่งไปช่วยหนุ่มโตโน่ทำความดีเก็บขยะอ้าวสรุปสถานะของทั้งสองจะเป็นอย่างไรเราต้องไปถามสาวนิชากันหน่อยค่ะก็ดีค่ะสนุกดีแล้วก็เป็นอะไรที่ได้ไปทำอะไรเพื่อสังคมด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะที่ได้ไปชวนเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูคิวตัวเองด้วยแต่ว่าด้วยความที่เชียงใหม่เป็นบ้านเกิดเราอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามที่จะหาคิวให้ได้ล็อกคิวกันนานไหมคะที่เชียงใหม่ตอนนั้นก็สักพักค่ะพอได้ไปทำด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างดีค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากที่แบบพี่โน่เขาทำขึ้นมาแล้วก็แบบได้ไปเจอกับคนที่เชียงใหม่แล้วก็ได้ไปช่วยเก็บขยะด้วยก็ค่อนข้างแบบดีก็ขอบคุณเขาเหมือนกันค่ะที่ชวนเราไปทำอะไรพูดจริงจะได้อนาคตไหมคะไม่สามารถตอบได้ค่ะเรื่องของอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงอย่างที่เราใช้เสนอมาว่าแฟนคลับเขาค่อนข้างเชียร์เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครเป็นแฟนของพี่โน่เขาก็รู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้างก็ขอบคุณทุกคนค่ะต้องการอะไรกันบ้างไม่รู้อ่ะก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ชวนกันทำเรื่องดีๆอะไรอย่างงี้มากกว่าเขาเป็นคนดีนะคะทุกคนน่าจะปฏิเสธไม่ได้หมายถึงว่าเขาก็เป็นคนที่มีความคิดดีช่วยเหลือสังคมก็เป็นคนดีตกลงเป็นแฟนกันนะป้าวอ่ะมองข้ามเรื่องนั้นไปเลยอาจารย์แค่ตอนนี้เนี่ยเขาช่วยเก็บขยะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นมันงดงามกว่าความรักอาจารย์แต่ฉันก็เชียร์นะเพราะสองคนหน้าตาน่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมแต่คุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแขกมานั่งคุยเพี้ยนเป็นห่วงจริงๆค่ะศิลปินคนนี้นะทำไมฮะทำไมโอ้โหผลงานโด่งดังมากมานานนับ10ปีปัจจุบันนะคะดูแย่ลงค่ะกลายเป็นคนใบ้หวยบ้าหวยบ้าการพนันเป็นขนาดนั้นเลยคนลุมด่าทั้งเมืองเลยคุณผู้ชมครับติดตามช่วงหน้านะคะกับปากสว่างครับผมมนสิทธิ์คำสร้อยเย คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเป็นศิลปินอมตะมีผลงานเพลงนะคุณผู้ชมโอ้ใครๆก็จดจำใบหน้าเขาได้นะคุณผู้ชมแต่มาพักหลังๆนะอยู่ดีไม่ว่าดีครับคุณผู้ชมเจ้าขาทำตัวเป็นคนพิเศษนะคะมีเซนส์นะคะอย่างรู้ชะตาฟ้าดินและอนาคตค่ะแต่กับตัวเองนะคะเป็นคนใบ้หวยไปแล้วนะคะแล้วก็ใบ้ถูกบ้างผิดบ้างโอ้ยล่าสุดคุณผู้ชมเจ้าขาลมด่าตั้งแผ่นดินเลยค่ะขอต้อนรับคนที่ถูกด่ามากที่สุดณปัจจุบันค่ะมนสิทธิ์คำสร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มนนี่อาจารย์เปิดตัวซะอลังการเลยนะโดนต้องให้เขาเยอะครับเพราะเขาโดนเยอะมากโดนด่าทั้งแผ่นดินมันก็เกินไปเนอะทั้งแผ่นดินเนาะพี่อาจารย์พูดดีๆสิอย่าลอยหน้าลอยตาพูดแบบแมนแมนแบบชนะลืมไปขอโทษค่ะเดี๋ยวก่อนแมนเดี๋ยวก่อนนะคะนี่แต่งตัวมาสีเนี่ยค่าพิธีกรหรือไงคะใช่ก็คือเอาทุกสีเลยนะพี่นะทีมงานของอาจารย์นี่แหละใช่ครับมนสิทธิ์เอาสีเจ็บๆมาหน่อยนะใช่ไหมล่ะก็เลยเอาสีเจ็บๆมาเจ็บแปบเลยนะโอ้เลือดสาดกับทั้งสตูเลยนะคะขอโทษนะคะเอาสิไปซื้อเศษผ้าทั้งสำเพ็งมาปะแมนดูสิอาจารย์ทำไมปากร้ายกับแขกรับเชิญอีกแล้ววะมนสิทธิ์ถามมาทางนี้หน่อยสิจะคิดถึงไม่ใช่คิดถึงแมนมากกว่าเขากำลังจะมีเมียแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาผมมีเมียแล้วดีไหมไม่เลี้ยงเมียเนี่ยหัวเนี่ยจะเกลียดหันมาทางนี้บนสิทธิ์ไม่เอาถามหน่อยสิทำไมอ่ะเป็นนักร้องลูกทุ่งมันไม่รุ่งหรือยังไงอ่ะถึงได้ผันอาชีพตัวเองให้เขาด่าขนาดนี้มันก็ไม่เชิงว่าอย่างนั้นหรอกเพราะว่ามันเป็นเยื่ออาจารย์คือเรานี่เป็นคนที่ไม่ได้ไปทางนี้หรอกในบังเอิญไปซื้อลอตเตอรี่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่อำเภอแม่ริมแล้วก็ไปยกใส่กับป้ายเลข15ดันมาออก15มันสีให้หวยแม่นมันสีหวยแม่นแค่นั้นเองเหรอเออมันออก15ก็มันออก15ถ้าเธอพูดว่าเธอทำแค่นี้เธอก็ไม่น่าจะโดนด่าทั้งแผ่นใช่แล้วทีนี้มันต่อมานี่ก็ถูกเรื่อยๆเรื่อยๆถูกเป็น11 12งวดนะแล้วมันไม่ถูกอีกงวดนึงนะมันไม่ถูกนะเว้น1 2 3 4 5 6งวดโอ้โหพอไม่ถูกของงวดเท่านั้นแหละด่ากันทั่วโลกเลยอ่ะคดีมันน้อยไปมันทั่วโลกเลยอ่ะหรอ แล้วเขาทำไมเขาต้องว่าเธอไปหลอกเงินชาวบ้านอันนี้มันแรงนะการบอกหวยมันก็ไม่เกี่ยวกันหลอกเขาเธอไปหลอกเอาเงินอะไรใครกันไม่ใช่อย่าจิบปากจิบคอดูเมื่อยหน้าแทนน่ะมันไม่ใช่อาจารย์ค่ะมันยังไงประมาณว่าเล่นๆอยู่ใน Facebook แฟนเพจเขาติดตามแล้วก็จดๆๆๆเขาก็ถูกกันมาเยอะไม่ถูกก็มีเยอะเขาก็เลยลงใน Facebook ใช่ลงใน Facebook มีหน้าล่ะ Facebook โดนบล็อก
ห้ามคอมเมนต์จนกระทั่งวันที่เราอัดบันทึกเทปนี่นะ Facebook เค้ายังพูดอะไรไม่ได้เลยคอมเมนต์ไม่ได้มีคนมาอะไรกันเยอะเพราะสแปมไว้สแปมไว้อ่ะผมถามพี่นิดนึงครับการที่รู้เลขต่างๆเนี่ยพี่อย่างรู้อนาคตได้หรือว่าปฏิบัติธรรมหรือว่าฝันหรือว่านิมิตอะไรสักอย่างหรือเปล่าครับถึงแบบถูกติดๆกัน 5-6 งวดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะพี่เนี่ยชอบไปดูข่าวดูข่าวอันไหนที่ข่าวแปลกๆรถกระบะชนรถไฟชนรถกระบะแล้วรถกระบะโหนชนนกอะไรเงี้ยมันดูบ้ารถกระบะที่จะโหนชนนกเอาแบบแปลกๆแบบชนรถไฟชนอย่างเงี้ยคือเหตุการณ์แปลกๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามปกติอะเก๋งพุ่งเข้าบ้านคนเงี้ยรถชนเรืออย่างงี้ใช่แล้วมันในหนังอันนั้นไม่ใช่ แมนนี่ก็แล้วทีนี้เราก็จดเอาทะเบียนแล้วก็จดเอาทะเบียนจดไว้อันไหนเลขสวยแล้วก็เลือกแล้วก็ไปลงพอลงปุ๊บก็โดนด่าเออมาเป็นสเต็ปเลยนะผมรู้แล้วอาจารย์แต่ฉันถามว่าไงคนที่ด่าเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ถูกไงก็ใช่คนผิดหวังจากหวยแล้วไม่ได้เงินรู้ไหมว่าเขาด่ายังไงอย่าจับเขาเขากำลังจะมีเมียไม่ต้องโยรู้ไหมว่าเขาด่ายังไงยังไงครับพี่เอาไปดมอีกบ้างจับก็เสร็จแล้วครับเอามาดมโอ้ยตายแล้วบนสิทธิ์ไม่ใช่กระทบมาดิดูดินี่อาจารย์นี่ไม่ใช่ไม่ได้แล้วล่ะไว้ใจไม่ได้เลยแมนกระทบไปหน่อยโลกได้ครับได้ครับนี่คือคนด่าไม่ด่าเฉยๆนะด่าแบบที่บอกว่าทุกวันที่หนึ่งวันที่16เอาดูสิไอ้นี่น่ะไอ้หน้าส้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้หน้าส้นเราดูดเสียงได้อุ้ยอาจารย์ยังไม่พูดเลยนี่เขาพูดอย่างเงี้ยนะไอ้หน้าอันนี้มึงเป็นอะไรกับกองสลากอ๋ออยากจะตอบว่าเป็นเมียน้อยเขาน่ะสิอันนี้ก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เออตอบไม่ได้ไงก็พูดใจเป็นอะไรในกองสลากก็โดนบล็อกสิใช่มั้ยล่ะมาวันทําไมต้องมาทุกวันที่1กับที่16เนี่ยถ้ามึงแน่จริงมึงบอกตัวเดียวมาสิเราบางทีเราก็บอกตัวเดียวไปให้เขาเลข4บางทีพอมันออก64อย่างงี้ก็สนหน้ามั้ยล่ะอันนี้เงี้ยมันบอกให้ตัวเดียวมีคนเค้าบอกว่าเวลาเธอบอกหวยใครนะแล้วพอเค้าถูกก็ต้องโอนเงินมาให้เธอด้วยเธอมีนิสัยเลวแล้วน่าเกลียดขนาดนั้นเลยเหรอเธอแบ่งเงินจากการถูกหวยชาวบ้านทุเรศมากดูสิอาจารย์นี่มันยังอาจารย์ฟังพูดก่อนสิอาจารย์ท่านผู้ชมเอาพูดไปพูดเนี่ยแมนครับผมเอาเลยพี่คือมันเป็นอย่างงี้ไงอาจารย์ว่าไปว่าคือประมาณว่าในไลน์เค้าส่งมาปึ้งมีไลน์ไงเอ้ยพี่คะวันนี้หวยออกอะไรงวดนี้ออกอะไรแล้วก็บอกเข้าไปพอบอกไปปุ๊บดันมาถูกเขาถูกมาพี่มุสิขอไอ้เลขบัญชีหน่อยเขาก็โอนมาให้บางคน 1,000 บางคน500บางคนก็300สูงสุดที่ได้กับเขาก็คือ 1,000 บาทเขาโอนมาให้ค่าอะไรโอนให้ค่าครูเหรอบอกถูกเขาว่าค่าสินน้ำใจที่บอกถูกก็เลยโอนให้อะไรประมาณนั้นมีนะมีแล้วเธอเอาทำไมล่ะทำไมเธอไม่โอนกลับไปบอกไม่เอาบอกไปแล้วว่าไม่เอานะไม่ได้เรียกร้องเอาไม่เอามือนึงไม่เอาแต่อย่างนี้หรอไม่ใช่บอกว่าไม่เอาแต่เขาก็ยังโอนมาให้ก็แล้วเอาพี่เอามาเถอะอยากให้สินน้ำใจของหนูน้ำใจของผมอะไรประมาณนี้เยอะก็เลยเอาก็เอาก็บอกเลขเข้าไปแต่เธอยืนยันใช่ไหมว่าเธอไม่ได้บอกว่าถ้าเธอถูกนะเธอต้องแบ่งเงินให้ฉันไม่พูดอย่างนั้นไม่พูดอย่างนั้นแล้วเธอพูดอ้อมๆหรือเปล่าไม่ได้พูดเลยแล้วก็บางทีก็มีโทรศัพท์บ้าๆบอๆเข้ามาอยากจะให้คุณประสิทธิ์บอกหวยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขารู้เบอร์เธอได้ยังไงก็อยู่ในเฟซบุ๊กอ๋อบอกเบอร์โทรศัพท์เต็มเลยนี่หากินเป็นสำนักเลยว่ะมีไลน์บอกหวยทางไลน์บอกเบอร์ทางโทรศัพท์แล้วทีนี้โทรมาสำนักเลยโทรมาก็อย่างนี้นะอะโหลคุณประสิทธิ์ครับผมอยากทราบว่าคุณประสิทธิ์จะเอาเงินเท่าไหร่ที่จะบอกหวยเนี่ยเราก็คิดในใจต้องมีอะไรสักอย่างโทรเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยเช็คดูว่าอุ๊ยตาฉลาดเสียเงินมั้ยเพราะว่าอุ๊ยผมบอกแฟนเพลงฟรีใน Facebook น่ะผมไม่ได้ให้เอาเงินเอาทองกับแฟนเพลงนะครับผมว่างี้แล้วแบบนี้แบบว่ามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราเคยแบบว่าโดนขู่บ้างมั้ยหรือว่ามีการเคยทำลายร่างกายพี่บ้างไหมอุ้ยยังแต่ไม่อยากจะโดนแบบนั้นหรอกยังนะฮะยังนะฮะไม่มีเรื่องก็กลัวมาก็กลัวอยู่เพราะว่าแต่เราบอกนี่คือบอกแฟนเพลงเฉยก็เข้าใจเธอบอกในเฟซบุ๊กสมมติเขาไปแทงเยอะๆใช่ไหมแล้วเกิดเขาเจ๊งกระบงชิบหายไวปูขึ้นมาเขามาตีหัวเลยมันไม่ใช่ก็คือมันดังหลายที่อันเลขอย่างสมมติว่าเลขล่าสุดนี่มันดัง22โอ้โหใบละ2 300อะไรประมาณนั้นก็เลยบอกว่าจังก็ไม่ออกหรอกสองๆน่ะก็พูดอย่างนี้เลยแล้วใจที่สุดออกไหมไม่ออกไงถ้าเธอบอกว่าออก
เธอก็ต้องเดินตายไปด้วยและเห็นได้ข่าวว่าล่าสุดโทรศัพท์มือถือส่วนตัวเธอหายเออมันหล่นหายแล้วเธอก็ตกใจกลัวคลิปหลุดเธอวุ่นวายใหญ่เลยเธอซ่อนคลิปอะไรไว้ในนั้นอาจารย์ไม่ใช่สิต้าไม่ใช่คือโทรศัพท์หายเนี่ยโอ้โหแบบราคามันแพงมากไอโฟน10ไอโฟน11หายอย่างงี้ใช่มั้ยล่ะพอหายปุ๊บเนี่ยโอ้โหราคามันแพงเสียดายไงอุ๊ยคิดไปคิดมาอุ๊ยตายแล้วโหลดหนังโป๊หนัง X มาเต็มเครื่องเลยเสียดายทำไมมันหายไปแล้วทำไมกูจะได้คืนมาหนังนะไอทีมเรคคอร์ดเอาไว้น่ะเล่นเองจานอย่างนี้เลยเหรอใช่เดี๋ยวนี้ชอบเก็บคลิปตัวเองเวลาตัวเองกำลังสนุกไม่ใช่อย่าไปเชื่อน่ากลัวพี่วุ้นเส้นน่ากลัวอย่าไปเชื่อนี่แมนอย่าไปเชื่อเขาแล้วแมนนะขอร้องมนสิทธิ์คะอาจารย์ถามมนสิทธิ์หน่อยสิคะถ้ามีใครเขาว่าเดี๋ยวนี้อีมนสิทธิ์บ้าไปแล้ววันๆไม่ทำมาหากินบ้าหวยบ้าตัวเลขแย่แล้วครับไม่เป็นผู้เป็นคนเธอจะรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกว่าเราคือผมเองเนี่ยไม่รู้สึกอะไรนะคือหนึ่งการที่เล่นเลขนี่ผมเล่นตั้งแต่อายุ5ขวบ6ขวบด้วยซ้ำอุ้ยอันนี้เรื่องจริงเว้ยตั้งแต่เด็กเลยเหรอพ่อแม่ใช้3บาทไปซื้อรถอันนี้ไปซื้อไอ้นั่นน่ะไปซื้อแบบบ้านเราเนี่ยใต้ฟ้าน่ะไปซื้อใต้ฟ้าอีกอย่างไอ้การพูดถึงว่าเรื่องการพนันเนี่ยผมชอบตั้งแต่เด็กแล้วเลือกซื้อลอตเตอรี่โบกอะไรเงี้ยพี่มนต์สิทธิ์ครับถามนิดนึงการที่เล่นอะไรแบบนี้ครับเสียเงินเยอะไหมต่อเดือนต่อวันครั้งนึงอ่ะเป็นเงินเยอะไหมครับพี่เล่นลอตเตอรี่นี่ใช่ไหมพี่ซื้อลอตเตอรี่นี่เสียเยอะนะหมื่นกว่าต่อเดือนต่อเดือนเนาะนี่แหละต่อละ15วันต่อละ15วัน15วันหมื่นกว่าคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนขอพักช่วงนี้นะคะประเดียนว่าล่อแหลมเกินไปแล้วนะคะช่วงหน้าคุยกันใหม่นะคะผู้ชายคนนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขามีคนจ้างไปนะคะไปร้องเพลงจัดคอนเสิร์ตมโหฬารไม่มีใครสนใจจะฟังเพลงเลยนะคะรอขอหวยค่ะติดตามช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่เป็นสาวๆสวยๆกำลังนั่งชมรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะมีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมนะถ้าหากสำรวจตัวเองผิวหน้าตัวเองอุ๊ยตายแล้วเริ่มดูคล้ำดูแก่กว่าวัยส่องกระจกแล้วตกใจอุ๊ยตายนี่หน้าเกือบจะใกล้คุณแม่เราแล้วนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมต้องรีบตั้งใจฟังอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเซตผิวสวยด้วยสมป่ามาฝากคุณผู้ชมนะครับรับรองได้เลยว่าภายใน2สัปดาห์เนี่ยคุณผู้ชมครับผิวพรรณของคุณผู้ชมจะดูใสกระจ่างขึ้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าเซรั่มสมป่าที่อาจารย์นำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นครีมสมป่าสวยใสใน2สัปดาห์ครับคุณผู้ชมครับจาก Redmi In Beautyมันจะช่วยลดเลือนคุณผู้ชมครับจุดด่างดำต่างๆที่อยู่ตามหน้าของคุณผู้ชมเนี่ยให้มันดูกระจ่างใสจางลงจางลงจางลงทีละน้อยทีละน้อยคุณผู้ชมครับเท่านั้นยังไม่พอนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าสมป่าจะทำงานได้ดีผิวหน้าของคุณผู้ชมเนี่ยมันก็จะต้องสะอาดสะอาดเรายังมีมูสโฟมสมป่านะคุณผู้ชมที่ช่วยล้างหน้าของคุณผู้ชมให้มันสะอาดเพราะว่าโฟมเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าของคุณผู้ชมสะอาดหมดจดเกลี้ยงเก่าจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าเครื่องสำอางที่เราทาเข้าไปบางคนรองพื้นกระหน่ำบล็อกกันแดดนั่นนี่นู่นสารพัดคอนซีลเลอร์เฉดหน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์สิเดี๋ยวนี้ใช้น้อยลงไปตั้งเยอะเลยเพราะผิวพรรณดีขึ้นคุณผู้ชมครับแล้วยังมีการแถมเซรั่มผิวกายคุณผู้ชมอีกคือนี่ครับคุณผู้ชม50มิลลิลิตรใช้คืนความชื้นแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับผิวพรรณของคุณผู้ชมให้ดูกระจ่างใสยิ่งขึ้นอีก1ระดับนะครับเพราะว่าสมปากเกาหลีเนี่ยมันดีกว่าสมทั่วๆไปถึง5เท่าเลยนะคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมนะว่าปกติอ่ะ 3,579 บาทราคาก็ถูกแล้วนะสำหรับเซตนี้แต่วันนี้คุณผู้ชมครับใครที่กำลังนั่งชมรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับรายการปากสว่างคุณผู้ชมครับราคาพิเศษเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้สำหรับแฟนปากสว่างถึง30สายนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องรีบยกโทรศัพท์นะมีผู้โชคดีในค่ำคืนนี้เพียงแค่30ท่านเท่านั้นจดเบอร์ดีๆนะครับและตั้งใจฟังนะครับหมายเลข02-090-5666หรือที่ LINE @LMIB ครับคุณผู้ชมเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์สบายใจแล้วล่ะคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาออกรายการใครก็จะโบ๊ะหน้าอาจารย์ด้วยอะไรนะน้องแมนครับมนต์สิทธิ์
ธอนั่งอยู่ฉันห่วงเธอมากเลยทำไมอาจารย์เธอดูหน้าฉันสิฉันแก่กว่าเธอตั้งเยอะเห็นไหมแต่หน้าอาจารย์ยังเด้งอยู่เลยใช่ถูกต้องเธอรีบสั่งไปเลย1ชุดนะรีบยกโทรศัพท์เลยหน้าเธอจะไม่ย่นเหมือนผ้าที่ยับแล้วไม่ได้รีบแบบนี้เลยคุณผู้ชมเจ้าขาอาจารย์นิสักหมดห่วงแล้วค่ะหน้าอาจารย์นิสักสวยขึ้นจริงๆนะคะวัยใกล้เลข7ของอาจารย์นิสักจังดูพริ้งขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคะดูหน้าของเพื่อนดิฉันสิคะต้องรีบใช้แล้วนะคะ Let me in beauty ค่ะเดี๋ยวเดี้ยนให้1ชุดเดี้ยนซื้อให้ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเดี้ยนให้1ชุดเลยนะคะน้องแมนหัวเราะอะไรเค้าหน้ายับมากเธออยากชวนเค้าหัวเราะมากอาจารย์ก็พูดเกินไปแขกรับเชิญไม่กล้ามาหมดอย่างงี้ราคาถูกนะคะสำหรับวันนี้30สายเท่านั้นรีบยกโทรศัพท์ค่ะยังขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมคะกลับมาสู่รายการปากสว่างของเราครับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเมื่อกี้นะครับเกริ่นกันไว้ว่าคอนเสิร์ตที่ถูกจ้างเนี่ยไม่มีคนดูเลยครับอาจารย์ครับมีแต่คนมารอขอหวยไม่มีคนดูคอนเสิร์ตพี่เขาอีกแล้วจริงหรือไม่ครับพี่ครับอันนี้เนี่ยใช่แต่ส่วนมากเจ้าภาพจะโทรเข้ามาอะโลมุนสิทธิ์วันนี้ว่างไหมคิวได้ป่ะคิวคิวได้ไหมวันนี้อะไรประมาณนี้แบบว่าได้พอเราไปปุ๊บเขาบอกว่าเนี่ยที่เอามุนสิทธิ์มาเนี่ยเอามาให้แฟนเพลงเขาขอหวยว้ายอย่างนี้ก็มีต้องการฟังเพลงแล้วตัวไม่เสียใจเหรอตัวเองเป็นนักร้องผมก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมต้องเอามาให้ขอหวยโอ้ยพูดเล่นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกร้องเพลงต้องแสดงว่าตอบวันนี้ร้องเพลงไม่มีคนฟังถ้าเธอไม่ใบ้หวยทีนี้ก็เลยใบ้หวยด้วยร้องเพลงด้วยสองอย่างมันเวลาเดียวกันใบ้หวยเขาด่าอีกเวลาตัวเขาซื้อแล้วเขาไม่ถูกขอโทษถ้าฉันถามหน่อยสิครับซุปตาลูกทุ่งอย่างเธอถ้าออกคอนเสิร์ตจ็อบหนึ่งได้ข่าวว่าเธอรับหลายแสนบาทเลยเหรอคืนนึงอะก็เจ็ดแปดแสนถึงล้านอย่างนั้นเลยเหรอจานโอ้ยใบเตยยังไม่ได้อย่างนั้นเลยเนอะใช่ครับไม่ใช่อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออันนั้นไม่ใช่อาบนสิบรับเท่าไหร่ก็เคยถ้าอดีตก็คือเคยไปโชว์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคืนเดียวนี่ได้200,000เลย200,000 บาทไทยโอ้หลายปีมาแล้วด้วยคือประมาณโอ้ยเยอะแล้วตั้งแต่ปี40-41นู่นเป็นถ้าเป็นปัจจุบันก็เป็นล้านนะก็คือสมัยนั้นค่าของเงินมันเปลี่ยนนะถามหน่อยสิชีวิตปัจจุบันชีวิตเธอดีขึ้นเพราะเรื่องตัวเลขจริงหรือเปล่าใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงอุ้ยเขายอมรับเลยเหรอกับผู้ชมทั้งประเทศตัวเลขนี่ผมชอบมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กอยู่แล้วไงแต่พอผมได้มาบอกจุดนี้รู้สึกว่ามีความสุขแฟนเพลงก็มีความสุขแฟนเพลงก็บอกว่าอุ้ยพี่อย่าหยุดบอกนะพี่บอกไปเลยพี่บอกไปเถอะถูกไม่ถูกก็ช่างไม่เคยโกรธพี่อันนี้แฟนเพลงเฟซบุ๊กเขาคอมเมนต์มาแต่ฉันไม่สบายใจนะเพราะว่าบักเถิงกับฉันก็รู้จักกันดีนะครับฉันไม่อยากเห็นเธอเป็นคนบ้าตัวเลขบ้าหวยเดี๋ยวเธอก็จะต้องมีหนี้สินท่วมตัวฉันไม่เคยเห็นใครเล่นหวยแล้วรวยเจริญรุ่งเรืองสักคนหนึ่ง คุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวมีเรื่องจะกราบเรียนนะคะอย่าไปเชื่อนะคะที่คุณมนต์สิทธิ์บอกว่ามีความสุขกับตัวเลขดิ้นจับได้ดิ้นเลาะฟันไม่ใช่ไม่อาจารย์ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ว่าแบบงมงายจนเกินไปอยากให้ทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยชอบเสี่ยงโชคไม่จริงฉันไม่เคยซื้อหวยแล้วฉันก็ไม่เสี่ยงโชคอันนั้นเขาอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาชอบเสี่ยงโชคกันอย่าไปพูดว่าคนอื่นคุณกำลังเหมาคนอื่นไม่ได้ตัวเองคนเดียวแหละผมก็ไม่เคยเล่นหวยนะเห็นป้าสองคนในนี้ไม่มีนี่คนเดียวโลกนี้ก็มีแค่สองคนมันก็ไม่ผิดแปลกไม่เล่นน่ะแต่รู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยเขาเล่นกันไงเขาเล่นกันว่าซื้อลอตเตอรี่กันคนละใบสองใบกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กซิกกิ๊กแซกกันเงี้ยเข้าใจค่ะเขาซื้อแบบลุ้นสนุกสนานแล้วจะเกิดพอมันถูกใบหนึ่งเดี๋ยวก็ซื้ออีกงานหน้ากระทุ่มสุดตัวก็หมดเนื้อหมดตัวขายบ้านขายรถมันต้องมีความคิดอาจารย์ไอ้คนซื้อลอตเตอรี่มันต้องมีความคิดไม่ใช่ว่าอุ้ยคุณจะซื้อขายบ้านขายรถขายลูกขายเมียมาซื้อไม่ใช่อาจารย์มันต้องแบบมีเขาเรียกอะไรมีจิตสำนึกซื้อลอตเตอรี่วางแผนหน่อยใช่ไม่ใช่ซื้อพร่ำเพรื่อแล้วเดือดร้อนตัวเองใช่ไหมพี่ใช่แล้วเวลามนสิทธิ์อยู่บ้านกับเวลามนสิทธิ์อยู่บนเวทีอยู่ในจอโทรทัศน์เธอเป็นคนมีบุคลิกแบบเนี้ยเหมือนเดิมไหมหรือว่าเธอแอบคือส่วนมากแต่ถ้าอยู่บ้านนี่เดี๋ยวถ้าอยู่บ้านนี่จะธรรมดาทรงผมทรงเผาจะยุ่งเหยิงแบบไม่น่าดูจะไม่น่าดูเลยถ้าไม่แต่งหน้าไม่อะไรจะไม่น่าดูจะไม่เป็นมนสิทธิ์คำสร้อยเลยแต่งหน้าแล้วจะน่าดูหรอคะถ้าแต่งหน้าแล้วเป็นมนสิทธิ์คำสร้อยไงคะเนี่ยหรอนี่ฉันว่าก็ไม่น่าดูเหมือนเดิมมันจะเป็นความอีกไงแต่พอเวลาทำทรงผมอะไรนั้นมันจะเป็นมนต์สิทธิ์คำสร้อยจนบางคนคิดว่าเฮ้ยมนต์สิทธิ์คำสร้อยมนต์สิทธิ์นี่รู้สึกว่าใส่วิกไหมก็มีคนพูดได้จานอย่างนี้เนี่ยอ๋อเหรอคือว่าผมใส่วิกผมไม่ได้ใส่วิกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลามนต์สิทธิ์อยู่บ้านอะมนต์สิทธิ์ชอบไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วบางทีแต่งตัวน่าเกลียดมากนุ่งผ้าขมงผ้าขมักกับอีชามกระทะใบเดียวกระทะไฟฟ้าไม่เดี๋ยวนี้เขาอินดี้จุ่มนะแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วมีหมาตัวนึงนั่งหมา
คำหนึ่งคนคำหนึ่งก็พูดไปทั้งวันนี่ค่ะเดี๋ยวนี้คนเขาชอบแบบธรรมชาติชอบเวลาอยู่บ้านเออไม่มีอะไรทำเออเราเฟซบุ๊กให้แฟนเพลงดูอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สดเขาเรียกไลฟ์สดเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเน็ตไอดอลเขาหารายได้ได้ด้วยวันหนึ่งแมนก็ยังมาคอมเมนต์อุ้ยมนต์สิทธิ์สวยจังไม่มีเอ้าคนละแมนอย่างนั้นคนละแมนครับขอโทษขอโทษท่านผู้ชมคนละแมนคนละแมนไอ้แมนลูกขายปลาทูอยู่ตลาดข้างๆนั้นโทษทีโทษทีนะแมนนะไม่ใช่แมนเธอคบผู้ชายชื่อแมนหลายคนมากจนเธอสับสนเห็นมั้ยนี่แหละเออผมอยากรู้จริงๆแล้วพี่อยู่บ้านน่ะพี่ชอบทําอะไรเวลาอยู่บ้านคนเดียวแล้วแบบซุปเปอร์สตาร์อย่างพี่อย่างเงี้ยเวลาอยู่บ้านทําอะไรครับส่วนมากพี่จะดูแลหมาเลี้ยงหมา1ล่ะแล้วก็จะท่องเพลงท่องเพลงท่องเพลงก็ฟังเพลงชอบฟังเพลงมากแล้วก็เล่น Facebook เพลงแนวไหน Facebook ดิฮะเพลงแนวไหนเพลงแนวบางทีก็ทุกแนวเลยพี่ฟังทุกแนวเลยนะถ้าจะชอบฟังเพลงฝรั่งเก่าๆคิดถึงบ้านสมัยอยู่สวิตเซอร์แลนด์ประมาณนั้นมนสิทธิ์เราอยากให้มนสิทธิ์ตอบคําถามเพราะว่าแมนเค้าก่อนเข้ารายการเค้าบอกเค้าอยากจะถามตัวถามซิผมอยากรู้ครับผมว่าพี่มนสิทธิ์เนี่ยชอบเลี้ยงเด็กผู้ชายอันนี้ใช่จริงมั้ยฮะเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงนี่ใช่คือ1นะเด็กเนี่ยอ่ะสมมุติ5 6คนเนี่ยครับเราเลี้ยงเด็กผู้ชายทีเดียว5 6คนมันเยอะกว่านั้นอีกอาจารย์อาจารย์ถ้าจับรวมกันมัดกันเลยเหรออาจารย์อิจฉาเหรอเปล่าอาจารย์ต้องชอยอาจารย์พูดมัดแต่ก็ไม่ใช่อาจารย์ผมเดินฮะเหมือนรถกระนาดเลยอาจารย์อะไรเนี่ยอย่างนี้แหละพูดเล่นเนี่ยจะพูดให้ฟังเรื่องของเรื่องคือเด็กนะสมมติเวลาไปคอนเสิร์ตกับพี่อ่ะมันต้องมีคนไปเปิดแผ่นให้พี่ร้องเพลงดูแลหนึ่งละเปิดแผ่นหนึ่งละอ่ะอีกคนหนึ่งเอาน้ำข้างเวทีเวลาคอแห้งเทคแคร์เรื่องน้ำหยอดน้ำให้น้ำเวลาคอแห้งคนที่สามนี่เฮ้ยหิวส้มตำว่ะไปซื้อส้มตำหน่อยเด็กเดินของเด็กเดินของซื้อของอีเด็กคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกขาย MP3เดินขายในงานเฮ้ยเดี๋ยวนี้ยังคลาสสิกยังขายแผ่นมีสามอยู่ให้เด็กไปคนละ300คนเปิดแผ่นให้500นี่อาจารย์เนี่ยคิดมากใช่อาจารย์คิดในแง่ปกติแมนถามฉันเปล่าเออลืมไปขอโทษค่ะโอ๊ยว่าเขาทำโน้ตไม่รู้จะขอโทษใครดีว่าเขาสิครับว่าเขาคิดอาจารย์ขอโทษนะคะสรุปแล้วมนสิทธิ์ต้องเลี้ยงเด็กผู้ชายเลี้ยงเด็กผู้ชายเป็นสิทธิ์คือไปดูแลเราคือผมไม่ชอบเอาผู้ใหญ่ไปเวลาผู้ใหญ่ไปผู้ชายไปนะเดี๋ยวก็ค่าเหล้าค่าเบียร์ค่าผู้หญิงค่าหมอนวดค่าจีปาถะอู้หมดเยอะแยะมากมายไก่กองอาจารย์ก็เลยมากินเด็กดีกว่าไม่ใช่ก็เลยประมาณว่าให้เด็กนี่ไปกับเราพอไปกับเราแล้วทีนี้เราก็เออหนูนี่อันนี้นะไปซื้อนู่นไปซื้อนี่หนูอยากกินอะไรเอาไปซื้อมนต์เสร็จเธอไม่กลัวคนเขาก็ยื่นให้เธอไม่กลัวคนเขาเข้าใจผิดเหรอว่าเธอเอาเด็กมาบำเรอสว่างไม่บำเรอสว่างไม่พ่อเราพูดกันตรงๆเราไม่ต้องอายเราเพื่อนฝูงกันใช่ใช่เขาก็ต้องมองว่าเธอกินเด็กอายุ10กว่าขวบอย่างนี้อาจารย์ทำหน่อยนี่บักทำหน่อยเขาก็กลัวว่ามันคงร้องแล้วมันคงเจ็บแล้วมันไม่น่าไปทรมานเด็กอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็คิดแต่อาจารย์พูดจริงนี่คือความคิดอาจารย์อาจารย์พูดจริงเขาคิดเขาไม่เขาคิดฉันกังวลแทนเขาความคิดของอาจารย์แต่คนอื่นเขามองอ่ะมองไม่ดีไงเขาอาจจะมีสิทธิ์คิดไหมละมนเสอันนั้นปล่อยให้เขามองเราให้เขาคิดไปแต่ว่าในใจของเรานี่บริสุทธิ์ผุดผ่องกับเด็กอยู่แล้วแต่ถ้าไปทำปุ๊บนี่มันดังมาตั้งนานแล้วเด็กอาจจะไปพูดได้ใช่พูดก็ได้ไหมอาจจะไปจมูกไปตุยเว็บเขามันคงไปลือกันแล้วมันก็คงจะไปพูดให้พ่อให้แม่ฟังผมก็คงตายแล้วล่ะพี่ไม่ได้มานั่งแล้วไม่นั่งแบบได้มานั่งอย่างนี้อยู่หรอกอะไรประมาณนี้อันนี้มันก็คงจะเป็นจริงนะเพราะเขาอยู่ที่สว่างใช่ถ้าเขาทำเรื่องไม่ดีแล้วปีนด้วยใช่แล้วจะไปทำสมศรีสุภาพไม่ได้อาจารย์ไม่ได้อาจารย์ต้องเลยอาจารย์นั่นก็อยากให้คุณมนสิทธิ์พูดกับคุณผู้ชมที่สมมติว่าไปรับฟังข่าวสารมาว่ามนสิทธิ์ไปไหนก็ต้องหิ้วแต่เด็กผู้ชายไปบำเรอสวาดอะไรอย่างเงี้ยมนสิทธิ์พูดสิเขาจะได้เข้าใจตัวเองที่เอาไปด้วยก็คืออยากจะให้เด็กเนี่ยเขาทำงานได้มีรายได้ช่วยพ่อช่วยแม่เขาพ่อแม่เขาจะได้ลดการให้เงินให้อะไรลูกลดภาระนะแล้วทีนี้อ่ะเขาไปทำงานกับผมเขาก็ได้อย่างน้องคนนั้นมานี่เขาก็ได้วันนี้ได้อย่างน้อย300ล่ะแล้วเขาไม่ต้องเรียนหนังสือนังหาแล้วมาเดินตามเขาเรียนจบแล้วก็เรียนจบแค่ม.3เขาไม่เรียนเขาบอกว่าพ่อแม่จนพ่อแม่มันก็บอกมนสิทธิ์เอาไปด้วยหน่อยเอาไปด้วยหน่อยมนสิทธิ์อะไรเงี้ยก็มีเยอะอย่างมีเยอะมากพ่อแม่เขา
บางคนนะมึงโตเรื่อยๆหน่อยกูจะไปเอาไปให้ไปอยู่บนสิทธิ์บางคนก็พูดอย่างนี้เลยนะ อยู่ในซอยเดียวกันในซอยเดียวกันอันนี้ผมเชื่อนะอาจารย์เพราะว่าพี่เขาอยู่ที่สว่างทำอะไรไม่ดีนิดนึงเนี่ยสามารถที่จะเป็นเรื่องเลวร้ายได้ชื่อเสียงพังหมดเลยอ๋อเหรอครับอาจารย์อาจารย์เชื่อใช่ไหมเชื่อค่ะอาจารย์ดูจกตามากเลยอาจารย์จะจิกมากสิคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนเชื่อเชื่อค่ะเชื่อที่คุณมนสิทธิ์พูดทุกอย่างเลยนะคะแต่เดียนเป็นห่วงเด็กสงสารนะเดียนกลัวมันร้องเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องเรียกแล้วค่ะพอค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราพบกันนะคะมีคนบอกว่าไม่แมนเลยค่ะเป็นแต๋วหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้านัดเธอคุณผู้ชมคะเรามาคุยกันต่อค่ะกับคุณมนสิทธิ์คำสร้อยนะคะมนสิทธิ์อย่าโกรธนะทุกวันนี้ยังมีคนมองเธอว่ายังแบบสาวสาวแตกแต๋วแต๋วหรือเปล่าตุ๊ดตุ๊ดหรือเปล่าอย่างเงี้ยยังมีไหมรุ่นบอกว่าไม่แมนหรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบมองกันแบบนี้เนาะก็มีคนมองเยอะเบื่อเบื่อเนาะน่าเบื่อนะมนสิทธิ์มีคนมองเยอะมองแบบนี้แต่ว่าส่วนมากผมจะไม่เคยแคร์สายตาไม่เคยแคร์คนพูดใครว่ามนสิทธิ์เป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ผมก็เฉยเฉยนะไม่เคยโกรธเขาครับไม่เคยโกรธเพราะว่าแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าณปัจจุบันถ้าใครมานั่งมองเสร็จแล้วมานั่งพูดแบบนี้ถือเป็นการไม่ให้เกียรติใช่เขาเรียกว่าเพศสภาพตามที่เกิดไม่มีสิทธิ์เอามาพูดโลกเดี๋ยวนี้เสรีแล้วทุกคนเขายอมรับเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเดือดร้อนสังคมก็เปิดตัวได้เหมือนที่อาจารย์เปิดอยากเปิดนะอาจารย์ผมก็อยากเปิดเหมือนกันแต่มันไม่มีก็เปิดเธอแต่งตัวซะสีขนาดนี้งานพลายต้องเรียกแม่เลยนี่ก็เชิญไปคาร์นิวัลได้เปิดอยู่เหมือนอยากเปิดอยู่เหมือนกันอาจารย์แต่ว่ามันไม่มีแต่ส่วนมากก็ตอนนี้ก็มีมีแฟนอยู่อมรออกไม่ต้องมาปิดหรอกนั่งฉันอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นชุดเธอเธอไปเหมาเศษผ้าจากสำเพ็งมาปะหรือไงยามันถึงได้สวยซะเป็นสีเกย์บาร์อย่างเงี้ยไม่ใช่ชุดนี้เป็นชุดที่แบบตัดมาแบบนานๆใช้เธอบอกว่าเธอเป็นแมนเนี่ยแมนก็แต่งตัวสีแบบนั้นแล้วก็แมนเนี่ยแมนผมพูดตรงๆเลยพี่อย่างถ้าผมเป็นผมไม่กล้าใส่แบบนี้ก็คือสไตล์มนสีคำสร้อยก็ต้องแบบนี้แหละสไตล์ของเราต้องแบบสีแต่งตัวจัดสีเจ็ดจัดแจ้นจุดจี้จดแจ้นอะไรกันประมาณนั้นแหละสีจืดจ้าอะไรประมาณนี้เจิดจรัสเข้าใจเขานะเข้าใจเขาทำงานแบบนี้เขาก็ต้องใช้สีสันเข้ามาช่วยใช่ไหมมนสิทธิ์ฉันมีเรื่องอยากจะถามเธออาจารย์ถามอันนี้เป็นส่วนตัวมากเลยนะมีคนเขาแอบเห็นเธอชอบเข้าซาวน่าอุ้ยอันนี้ใช่นี่จริงแบบไหนจะเป็นซาวน่านะก็ซาวน่าแบบฉันก็ไม่รู้นะแบบล่ำล่ำหรอมีผู้ชายซิกแพคก็ข้างในมันจะเป็นไอน้ำอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปแอบดูอนาฮอนด้าหรืออะไรป่ะอาจารย์ทำไมซาวน่าอาจารย์จะพูดให้ตรงๆไปเลยนะซาวน่ามันไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่คนอายุประมาณ60กว่าเฮ้ยไม่จริงไม่จริงตายแล้วผมก็ชอบมันจะไม่มีคนส่วนมากจะมีก็นานๆถ้าไปทุกวันจะเห็นบางทีมีวัยรุ่นมาบ้างบางทีก็มีประมาณน้องแมนไปก็มีเจตนาของมนสิทธิ์ไปซาวน่าไปเฮ็ดอีหยังคือซาวน่าไปเบิ่งอนาคอนดาไม่ใช่คือซาวน่าเนี่ยอยากจะให้ตัวเองนี่ดูดีสดใสสดใสผิวพรรณสดใสตลอดไปฉันว่าซาวมากไปหน้าเขียวมากเลยคือผมว่าไม่หรอกเพราะว่าในยุคผมอายุ56 57แล้วผมอายุประมาณนี้ก็ได้ขนาดนี้มันก็โอแล้วนะโดยที่หน้าตาไม่ได้ไปฉีดไปชงอะไรมากมายผมก็ใช้อันนี้แหละที่โฆษณาไปเมื่อกี้นี่แหละฉันก็ไม่ได้ฉีดนะเธอทำไมเธอต้องพูดแบบนี้ล่ะไม่ใช่ไม่ได้ว่าอาจารย์ฉีดสักหน่อย อาจารย์ก็เดือดร้อนเองดูสิ อาจารย์จะไปเดือดร้อนฉันหน้าอีกไม่กี่วันก็จะเลข7แล้วฉันก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยหมอทำทั้งนั้นมีความสุขแต่ผมยังไม่เคยจริงๆนะผมไม่เคยทำหน้าทำตานะที่ไม่เคยสัญญาแต่เป็นอาจารย์ก็ไม่เคยสัญญาหมอเขาไม่รับทำหรอกย่นขนาดนี้ใครจะทำให้บนสิทธิ์พูดไปฉันให้หมดทำอยู่อันเดียวทำอะไรทำอะไรอันเดียวอาจารย์หนีไม่มองตรงนี้ทำอะไรตัวเดียวอันเดียวพี่อาจารย์หาว่าบนสิทธิ์ไปผ่าตัดเป็นผู้หญิงดูสิดูสิแค่มองก็รู้ว่าอาจารย์คิดอาจารย์ไม่ได้เลยอาจารย์นี่ไม่ได้เลยมองแบบแปลกๆอย่างนี้มนสิทธิ์ไม่มีตัดออกหรอกไม่เป็นเพศหญิงแน่นอนเข้าใจยังมีใช่ไหมมีอยู่เอามาดูไม่ใช่คืออาจารย์พี่อันเนี้ยอย่างเงี้ยพี่เล่นแบบนี้แล้วจะเปิดตัวไหมหรือว่าพี่ก็บอกว่าพี่เป็นเพศสภาพหรือว่าพี่เป็นผู้ชายหรือว่าพี่คือเวลาพี่เป็นคนแบบนี้คนอื่นจะได้อยากทราบคนสนุกสนานเวลาเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์พี่ก็เป็นแบบนี้ถ้าเวลาเจอแบบธรรมดาธรรมดาอย่างเจอแมนนี้พี่ก็โอเคอย่างว่าเจอแมนมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ๋อแมนพี่ก็ตอบกับโอ้แมนแต่ว่าปกติพี่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่พี่ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบแสดงเขาบอกว่าเขาเป็นเพราะว่าเขาเจอฉันใช่
อาจารย์เป็นใช่ไหมอาจารย์พาพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมใช่ไหมท่านผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาคงมีคนเชื่อคุณมนต์สิทธิ์ทั้งแผ่นดินเลยค่ะคืนนี้นะครับโลกเลยดีกว่าใช่ครับผมใจครับผมเชื่อทั้งโลกเลยว่าเป็นพระติดชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะจริงจริงเนี่ยส่วนมากส่วนที่หวัดนะพี่ใช่ส่วนมากแฟนเพลงจะบอกงี้เลยนะจะบอกว่าเวลาผมมีครั้งหนึ่งผมเอาภาพเก่ามาลงโอ้ยชอบจังเลยพี่มนต์สิทธิ์อยู่กับอาจารย์ศักดิ์เหรอชอบมากอย่างงี้อย่างงี้พากันกินดิ๊กดีมีพิมพ์เข้ามานะเออเห็นไหมบอกว่าชอบอาจารย์วันนี้ทำอร่อยกันอันนี้เขาชอบอย่างนี้ทำอาหารการกินไงแล้วจริงๆในชีวิตจริงๆคุณมนต์สิทธิ์พูดจริงๆอย่าโกหกใครเลยนะแมนเขาอยากรู้มนต์สิทธิ์มีเมียจริงป่ามีจริงมีจริงมีภรรยาอยู่ที่เชียงใหม่มีจริงแต่เขาอายุเยอะกว่าอุ้ยทำไมล่ะอายุเยอะเขารวยเหรอไม่ใช่คบเข้ามาตั้งแต่เกือบจะเข้า20ปีแล้วสรุปแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับเขาคบกันอย่างนี้ตลอดนั่งเครื่องไปหากันไปมามีลูกด้วยกันไหมครับไม่ได้มีเพราะอายุเยอะแล้วอ๋อไม่ได้มีแต่เราก็มีความรักกระจุกกระจีกันเลยนะนู่นนี่นั่นกินข้าวกันที่นู่นที่นี่อาจารย์บ้านเกาะแขนกันเดินบางทีมองโลกในแง่ร้ายไม่ได้นะความรักมันออกแบบไม่ได้บางทีรักที่จะดูแลกันรักที่จะอยู่ด้วยกันเขาอายุเยอะกว่านะเวลาเขาไปนู่นไปนี่เขาคล่องแคล่วว่องไวมากขับรถกับเรือที่เขาเก่งมากที่หนึ่งเลยเวลาเดินนี่เขาเดินเก่งกว่าเราอีกเราต้องจับแขนเขาเดินแล้วเธอดูแลเขาในฐานะภรรยาหรือว่าเขาเป็นพี่สาวดูแลกันก็เป็นผัวเมียกันนี่แหละไม่ใช่เป็นดูแลว่าเป็นพี่สองพี่สาวเลยเพราะเรามีอะไรกับเขาเขามีอะไรกับเราแล้วก็ถือว่าเราเป็นผัวเมียกันแต่ถ้างั้นฉันถามอะไรเธอตรงๆอย่างหนึ่งได้ไหมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอะอะไรแบบไหนจะให้ความสุขกับเธอมากกว่ากันถ้าเดี๋ยวนี้แมนเดี๋ยวนี้ผู้ชายที่ยังไม่ลงนะอาจารย์มนเสร็จเธออย่าพูดโกหกมันไม่ดีมันบาปกรรมเดี๋ยวฟ้าผ่ากลางสตูดิโอผู้ชายที่ยังไม่ลงแมนเราคุยกับแมนให้เธอฟังให้เธอฟังเฮ้ยแมนเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาครอบผู้ชายเนี่ยบางคนเขาก็รักกันเขาก็ไม่เห็นถืออะไรนะแมนด้วยกันคุยกันได้นะเขาให้ความสุขกันได้ป่ะบางคนก็คบผู้หญิงแอบไปมีแฟนเป็นเพศที่สามก็มีเดี๋ยวนี้มันโอเพนมันไม่ใช่มันก็อยู่ที่ความสุขใช่ป่ะถูกต้องอาจารย์มนต์สิทธิ์อาจารย์มันเป็นอย่างนี้ผู้ชายคบผู้ชายคบได้เหมือนเพื่อนทั่วไปชวนกันไม่เขาคบกันเป็นผัวเป็นเมียก็ได้มันไม่มีแต่ถ้าผมเป็นเมียแล้วคนที่เป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ต่างแมนกับแมนเลยเขาไม่ตุ๊ดด้วยเขาคบกันมีเหรอเพื่อนแมนมีนะเพื่อนอยู่ยังเป็นเลยอยากกันเลยอยากกันเลยแต่ว่าผมไม่ขอมีอะไรนะอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นเพื่อนได้แต่ไม่ขอมีอะไรกันนะแสดงมนต์สิทธิ์ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเลยโนไม่เคยเลยอ๋อนี่อาจารย์พี่มนต์สิทธิ์เขาบอกเขาไม่เคยเสพสังวาสกับผู้ชายด้วยกันไม่เคยแสดงว่าเขาชอบเฉยๆแล้วอาจารย์เลยผมถามมันเคยมั้ยอาจารย์เคยมั้ยเคยเสพสังวาสครั้งไม่ถ้วนว้าวกับผู้ชายเรียงเป็นลูกระนาดเลยริ่งไปเลยเหรอที่เขาพูดเลยแต่พี่เขาพูดอย่างเงี้ยคนก็คิดลึกไงเพราะว่าการที่เขาพูดแต่ละอย่างนี้มันเหมือนเรื่องลึกซึ้งในเรื่องแบบนั้นเลยนะแต่รู้สึกเขาไม่มีไงแต่รู้สึกว่าไอ้คนในซอยเขารู้จักผมดีผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นผมไปกับเด็กตลอดแล้วเด็กไปนู่นไปนี่ไปสะดวกซื้องี้พาเด็กไปเลยคือไม่รู้นะชอบอยู่ใกล้ๆเลือกเอาเลยแต่ไม่ชอบสัมผัสแต่สำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์รู้จักมนต์สิทธิ์มานานมนต์สิทธิ์ก็สนุกแบบนี้ทุกครั้งที่เจอกันจริงๆนะแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เคยมีข่าวเลยว่ามนต์สิทธิ์อยู่กับผู้ชายคนไหนแม้แต่คนเดียวไม่เคยมีถามว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์พยายามสืบไหมฉันพยายามสืบเรื่องนี้เย็นชอบจะตายไปแต่หาประวัติไม่ได้เลยพวกเราสบายใจได้คุณมนต์สิทธิ์ไม่มีเรื่องแบบนี้กับผู้ชายแต่เป็นเพียงแค่นิสัยสนุกสนานล่าเริงแล้วก็มือไม้วิทไว้กระตู้เป็นบุคลิกพิเศษส่วนตัวเฉพาะมนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะดีครับผมวันนี้ก็จะจบกันแบบงงๆนะวันนี้นะคะไม่มีคำตอบค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะดูเองมนต์สิทธิ์คำสร้อยตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างฝากคุณผู้ชมเลยส่วนแม่ก็กำลังทำเพลงชุดใหม่อยู่เพลงใหม่อยู่ YouTube อยู่แต่ตอนนี้ติดตามผลงานก็ทาง YouTube ของชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับกดเข้าไปจะมีเพลงลูกทุ่งเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วก็ไปฟังกันนะครับแต่สำหรับ Facebook มนต์สิทธิ์คำสร้อยก็พิมพ์ว่ามนต์สิทธิ์คำสร้อยแค่นั้นแหละก็จะเด้งขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้โดนบล็อกห้ามคอมเมนต์ห้ามคอมเมนต์แต่ว่าที่แน่ๆคือมนต์สิทธิ์มีเยอะมากเลือกดีๆนะมนต์สิทธิ์ใส่แว่นน่ะ
ใช่เลยแต่ถ้ามนต์สิทธิ์ปลอมมีเยอะแยะมากมายไกลกองนะครับท่านผู้ชมใช่มีมนต์สิทธิ์ตัวเลขถ่ายเลขมนต์สิทธิ์ใบหวยมนต์สิทธิ์อะไรอุ๊ยเยอะมากเลยนะเดี๋ยวต้องใช้วิจารณญาณในการเข้าไปดูก่อนที่รายการของเราจะหมดเวลาในค่ำคืนนี้มนต์สิทธิ์ก็เป็นคนชอบแจกซองชอบซองนะคะเพราะฉะนั้นมนต์สิทธิ์คะจดหมายปิดซองพี่แสนดีใจได้รับจดหมายจากไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงพี่สอดซองสีนี่ไม่ใช่ใครพี่จำแน่นอนว่าบังอ้อนส่งถึงพี่ชายเปิดอ่านดูข้างในตายตายจดหมายผิดซองขอบคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสิทธิ์มากครับเป็นเกียรติมากครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการปากสว่างได้เป็นประจำนะครับทุกคืนวันศุกร์3 ทุ่มครึ่งนะครับทาง Workpoint ช่อง23วันนี้พวกเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ